ลดขยะได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็มีแนวทางของ Green Meeting หลักๆเลยเนี่ยก็คือจัดการพวกนี้หลักๆเลยเช่นไม่มีลันช์บ็อกซ์ไม่ขนมเหลวเนี่ยเป็นถาดใหญ่ๆมาแล้วก็เดินไปหยิบเป็นบุฟเฟ่อาหารที่ยังลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันเป็นบุฟเฟ่นะครับก็ลดขยะไปได้ทันทีนะฮะว่าหลายสิบชิ้นไม่ใช่หลายสิบชิ้นเพราะมีตติ้งหนึ่งหลายคนเนี่ยเป็นหลายร้อยชิ้นต่อหนึ่งมีตติ้งนะครับภาพทางขวามืออันนี้ให้ดูเล่นๆนะครับว่าความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับขวดใสเป็นเพชรขวดขุ่นเป็น HDPE ขวดไอ้ขุ่นอีกแบบนึงเป็น PP งั้นอย่าคิดว่าพลาสติกเหมือนกันหมดนะครับขวดพลาสติกไม่เหมือนกันเลยอันนี้ขนาดผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับก็เรียกคล้ายๆกันเนี่ยยี่ห้อเดียวกันพลาสติกยังแตกต่างกันเลยงั้นการรีไซเคิลก็แตกต่างกันนะครับข้ามไปนิดนึงว่าจนการทำเรื่องลดขยะพลาสติกนะครับท่านไม่ต้องอายนะครับมีคนทำเยอะเลยโครงการหลวงตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับก็คือเริ่มแจกถุงไปแล้วร้านค้าโครงการหลวงนะครับก็ใครอยากได้ถุงก็5บาทกับถุงเองสหประชาชาติที่ร่างดำเนินนะครับองค์กรเป็นที่ใหญ่ร้านกาแฟในองค์กรก็บอกว่าไม่มีหลอดอันที่หนึ่งถ้าอยากได้หลอดได้หลอดกระดาษนะครับหลอดละ5บาทนะฮะช้อนซ่อมพลาสติกไม่มีนะครับเป็นแบบไม้บางๆเขามีเขาต้องสาเหตุไปให้กินที่ร้านนะครับเป็นแบบไม้บางๆก็ชิ้นละ5บาทเหมือนกันนะครับส่วนช้อนซ่อมพลาสติกอันนี้ชิ้นละ5บาทนะครับส่วนแก้วพลาสติกตอนแรกเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแก้วกระดาษอยู่3เดือนหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าไม่เอาละแก้วกระดาษมันก็เกิดขยะนะครับเขาก็เลยมาจำร้อยหนึ่งครับคือมีแก้วเซรามิกให้ทุกคนแก้วเซรามิกร้อนเย็นเนี่ยเขามีให้หมดเลยแต่เขาบอกว่าขอร้อยหนึ่งมาจำแล้วเอาไปกินเสร็จกินในออฟฟิศอะไรนี่เลยที่ไหนก็ได้เอาแก้วมาคืนได้ร้อยหนึ่งคืนนะครับเป็นการมาจำแต่ว่าก็คือเป็นการจัดการไปเลยว่าไม่มีขยะพลาสติกไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้คือที่สหประชาชาติที่ร่างดำเนินนะครับผมไปประชุมก็เห็นแล้วไปมองในขยะในถังขยะเนี่ยไม่มีจริงๆนะพวกซิงเกิลยูสใช้แค่เดียวทิ้งเนี่ยหายหมดเลยนะครับและขยะในออฟฟิศจะสะอาดไม่น่าเชื่อว่าถ้าจัดการพวกนี้ไปได้นะถ้าไม่เหลือเลยยุโรปก็ประกาศแบนผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกใช้แค่เดียวทิ้งนะครับแก้วกาแฟที่บอกว่าแก้วย่อยสลายได้นี่ขอยกยี่ห้อแล้วกันเพราะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับอินทนินที่บอกเป็นแก้วย่อยสลายได้แก้วไบโอนะครับเป็นจริงนะครับเป็นพลาสติกประเภทย่อยสลายได้จริงแต่ว่าก็ย่อยงานคือใช้เวลาปีกว่าในภาวะที่ควบคุมเมืองไทยยังไม่มีนะครับภาวะนั้นก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับแก้วอเมซอนแก้วร้อนนะครับเป็นแบบประเภทย่อยสลายได้จริงแก้วเย็นเป็นย่อยสลายได้จริงประมาณ20สาขานะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนที่เหลือไม่เกี่ยวนะครับแต่อเมซอนโฆษณายังใช้ทั้งประเทศนะครับซึ่งจริงไม่ใช่นะใช้แค่เป็น20กว่าสาขาที่เหลือเป็นพลาสติกธรรมดาหมดก็ถ้าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ไหนย่อยสลายได้นะครับขอให้สังเกตตรงนี้ครับที่ท่านจะเห็นเยอะๆก็คือสามเหลี่ยมเบอร์7มีเขียนว่า PLA ย่อมาจากโพลีแลคติกแอซิดนะครับเป็นพลาสติกชีวภาพที่ราคาน่าจะถูกที่สุดแล้วก็มีการใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลกนะครับถึงแม้มันจะใช้เป็นนิดเดียวนะฮะถ้าสังเกตว่าอะไรย่อยสลายได้จริงๆก็เป็นอย่างนี้อะไรก็ตามที่บอกว่าเป็นพลาสติกผสมแป้งผสมล้ำอะไรข้าวผสมข้าวโพดผสมทางการเกษตรนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นการลดการใช้พลาสติกสิ่งที่ย่อยก็คือสิ่งที่เป็นสารอินทรีย์แป้งล้ำข้าวตัวพลาสติกไม่ย่อยตัวพลาสติกจะกลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ไหนที่บอกว่าเป็นพลาสติกทั่วไป PE PSI พวกนี้ครับผสมกับสารอินทรีย์ผสมกับแป้งผสมกับอื่นๆแล้วก็บอกว่าย่อยสลายได้ในความจริงมันย่อยสลายได้เฉพาะพวกที่เติมเข้ามานะครับตัวพลาสติกไม่ย่อยนะครับ
ทคนั้นถึงตรงนี้เนี่ยผมขอข้ามไปอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของ PM 2.5 ก่อนไปเรื่องของ PM 2.5 ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรแล้วเราทำอะไรได้บ้างมีคำถามอะไรเรื่องของการจัดการขยะหรือมีเรื่องของขยะพลาสติกเรื่องของวิธีการหรือเรื่องเกี่ยวกับขยะไหมครับเชิญครับใจตรงพลาสติกชีวภาพ PBS ทำไมไม่ทำออกมาให้เป็นถุงพลาสติกหรือว่ามันตอนนี้ณตอนนี้ประเทศไทยเราเรื่องพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับงั้นรบกวนเราเจียชื่อหยิบถุงสีดำนะครับมีถุงพลาสติก PBS ให้ดูเลยในนั้นจะมีถุงพลาสติกชีวภาพอยู่ถุงพลาสติก PBSถุงนั้นนะครับเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติก PBS 100% ย่อยสลายได้ใน 4-6 เดือนนะครับใบที่ถืออยู่ใบนั้นนะครับ4บาทเทียบกับราคาเท่ากันของพลาสติกทั่วๆไปประมาณ30ตังค์ประมาณ4-50ตังค์แล้วแต่ขนาดใหญ่นิดนึงดังนั้นเทคโนโลยีกับวัสดุครับมีครบแล้วแต่ติดอยู่ที่ราคาครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสเอเชียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพส่งออกนะครับส่งออกไปยุโรปส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีโรงงานพลาสติกชีวภาพที่ใหญ่ระดับโลกนะครับอยู่ที่ระยอง2โรงนะครับโรงนึงคือของบริษัทชื่อคอมเบียนผลิต PLA อีกโรงนึงของ PTT MCC ผลิตตัว PDS เพราะอะไรเพราะว่าเรามีวัตถุดิบทางการเกษตรเขาก็มาตั้งที่บ้านเราแล้วราคามันสูงใช่ไหมครับสูงปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็ไม่มีใครใช้ก็เลยส่งออกหมดงั้นบ้านเราไม่ได้ใช้ครับอย่าแต่ว่าผลิตที่ระยองนะครับต่างประเทศพลาสติกชีวภาพโตได้ยังไงถ้าถามว่าทำไมต่างประเทศถึงใช้ได้นะครับต่างประเทศใช้มาตรการทางภาษีครับภาษีหมายถึงว่าถ้าพลาสติกทั่วไปราคา1บาทพลาสติกชีวภาพสมมุติ4บาทต่างประเทศเนี่ยเอาภาษีเข้าไปแท็กตัวพลาสติกทั่วไปอุดช่องว่างตรงนั้นช่องว่างเนี่ยสมมุติ1บาทกับ2บาทช่องว่างอยู่3บาทเนี่ยเอาภาษีเข้าไปดันให้ราคาพลาสติกทั่วไปเนี่ยสูงขึ้นใกล้เคียงกับพลาสติกชีวภาพทำให้เวลามาออกไปตลาดเนี่ยพลาสติก2ชนิดคือพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพเนี่ยราคาใกล้เคียงกันทำให้คนเลือกมีโอกาสเลือกที่จะใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้นนะครับนั่นคือมาตรการของต่างประเทศประเทศไทยเรายังไม่มีมาตรการตรงนี้งั้นทำให้พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยเนี่ยแทบไม่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ 199.99% ส่งออกหมดเลยครับนั่นคือสถานการณ์ของพลาสติกชีวภาพประเทศไทยประเทศไทยเรามีสมาคมพลาสติกชีวภาพนะครับสมาคมสหพลาสติกชีวภาพซึ่งพยายามจะผลักดันเรื่องของการใช้พลาสติกชีวภาพนะครับแต่ว่ายังผลักดันได้ไม่เต็มที่เพราะงั้นแทบไม่ได้ละกันติดอยู่เรื่องเดียวครับคือกลไกของราคาพอพลาสติกทั่วไปเนี่ยมันถูกเหลือเกินถุงพลาสติกเราได้ฟรีแก้วพลาสติกไหนก็ฟรีพลาสติกชีวภาพเนี่ยราคาค่อนข้างสูงครับนั่นคือสถานการณ์พลาสติกชีวภาพของประเทศไทยแล้วก็อะไรที่ทำให้มันไม่เกิดแล้วก็อะไรที่ต่างประเทศเนี่ยเกิดก็คือเรื่องของภาษีครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับแก้วกระดาษที่ย่อยสลายได้จริงไหมในตลาดนะครับแก้วที่เห็นย่อยสลายจริงๆผมขอพูดยี่ห้อแล้วกันนะครับมีของที่เป็นชานอ้อยก็คือGraceนะครับยี่ห้อGraceที่เป็นชานอ้อยอันนั้นย่อยสลายได้จริงคือไปดูโรงงานแล้วก็บอกว่าไม่ได้ใช้สารเคมีมีของอีกบริษัทหนึ่งชื่อFace
นะครับอันนี้ของ SCG เนี่ยเป็นกระดาษเคลือบ PE คือ PE คือพลาสติกที่เดียวกับถุงก๊อบแก๊บดังนั้นของพวกนี้เนี่ยตัวกระดาษย่อยแต่ตัวพลาสติกที่เคลือบไม่ย่อยงั้นถ้าเอาไปอยู่ในลักษณะย่อยนะครับตัวขยะกระดาษเนี่ยไม่นานนะไม่กี่เดือนก็จะย่อยหมดแต่เขาจะเห็นเป็นฟิล์มบางๆเหลืออยู่ตัวนี้ครับอยู่ได้อีกนานก็เป็น100ปีก็คือพลาสติกเดียวกับถุงก๊อบแก๊บเช่นครับได้ครับของร้อนกับของเย็นพลาสติกโดยทั่วไปเนี่ยจุดที่มันจะเริ่มระเหยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120นะครับแล้วแต่ชนิดอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับของร้อนเนี่ยใส่ได้ไม่มีปัญหาของเย็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ที่อยู่ในตลาดที่เห็นมีเกรดต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับในส่วนของพลาสติกชีวภาพที่จุฬาใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับพลาสติกชีวภาพจริงๆคุณสมบัติมันค่อนข้างดีสามารถใส่ของร้อนได้ของเย็นได้เป็นที่มันแพงมีคำถามอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับพลาสติกเห็นโอเคแล้วมีอะไรก่อนจะไปที่เรื่องของ PM 2.5 ผมอยากก็จะย้อนกลับมาเรื่องของหลักการ 3R นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจ 3R ให้ชัดๆ Reduce Reuse แตกต่างจาก Recycle เห็นอะไรก็ตามที่ Reduce Reuse ได้เนี่ยดีที่สุดพกของตัวเองเช่นพกกระบอกน้ำพกถุงผ้ามีเป้ไม่รับหลอดแก้วเนี่ยก็สามารถเอาแก้วของเราได้ไม่ใช้หลอดไม่ใช้ถุงเนี่ยเท่านี้แหละครับ reduce กับ reuse เป็นอะไรที่เราทำได้เริ่มต้นจากตัวเราได้นะครับของเชื่อว่าที่บ้านเนี่ยทุกคนมีแก้วพลาสติกมีกระบอกน้ำมีกล่องเต็มไปหมดเลยถุงผ้าเนี่ยน่าจะรวม10ถุงต่อบ้านนะครับคงจะเยอะมากเพราะได้มีอยู่ช่วงนึงจ่ายกันเยอะมากก็หยิบมันมาใช้นะครับมันช่วยโลกช่วยสังคมได้จริงๆเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มที่ตัวเราเนี่ยดีที่สุดเริ่มเร็วที่สุดแต่ถ้าอยากทำให้สมัยนี้คนไม่ใช้คำว่า impact ถ้าอยากทำให้ impact เยอะๆอยากทำให้ impact สูงๆเริ่มต้นที่องค์กรครับเริ่มต้นที่ร้านวันนี้เราเริ่มต้นที่ตัวเราไม่รับถุงเราไม่รับหลอดครอบครัวเราเนี่ย5คน10คนแล้วแต่ก็ไม่รับถุงไม่รับหลอดก็ประมาณนึงแต่ถ้าเราไปทำงานในระดับองค์กรยกตัวอย่างของจุฬาเซเว่นบอกไม่แจกลูกค้าเซเว่นวันหนึ่งกี่ร้อยไม่รู้หลายร้อยก็คือไม่ได้ถุงเลยดังนั้นนั่นเกิด impact จริงๆนั่นคือสามารถลดได้หลัก 3-4 ล้านใบก็เพราะที่เซเว่นปัจจุบันเซเว่นทำคือก็ต้องชื่นชมเขานะฮะว่าเขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้จริงๆถึงแม้ว่าเรื่องหลังก็จะมีbusiness model ที่ฉลาดที่เซเว่นเนี่ยเราไม่รับถุงครับให้20ตังค์ใช่ไหมครับไปบริจาคใช่ไหมฮะงั้น20ตังค์ไปบริจาคเนี่ยบริจาคในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ต้องการซึ่งก็นำไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าดังนั้นเนี่ยเขาถ้าไม่เสียตังค์เลยเขาได้ด้วยซ้ำนะครับแต่นั่นคือเหมือน win-win situation ก็คือเขาก็ได้เราก็ได้ลดสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับงั้นนี่คือการลดการใช้ถ้าใครลดการใช้สักถึงจุดนึงเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้ถุงก็ได้งั้นเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแต่ถ้าเราสามารถอยากทำอะไรที่มีผลกระทบที่มี impact ได้มากจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่องค์กรครับเริ่มต้นที่ร้านโดยเฉพาะร้านค้าที่เป็นแหล่งของขยะพวกนี้วันนี้บอกเลยว่าไม่แจกถุงพลาสติกวันนี้บอกว่าไม่มีถุงไม่มีกล่องโฟมซึ่งที่สารทำแล้วเนี่ยลดทันทีเลยแล้วสร้าง impact ทันทีเลยนะครับงั้นนี่คือสิ่งที่อยากฝากทุกคนที่จะเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆผู้นำชุมชนเนี่ยเริ่มเล่นที่ตัวเราด้วยก็ทำตัวอย่างนะครับทำให้ดีในผักดันที่ร้านค้าที่แหล่งจะสร้างอิมแพคได้ดีกว่าเยอะนะครับในเรื่องของขยะเรื่องของฝุ่นนะครับ PM 2.5 ก่อนหน้านี้เราคงถ้าไม่ใช่ปีนี้ครับเราคงไม่เคยได้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเรื่อง PM 2.5 PM 10ที่เกิดมาตั้ง10เนี่ยอาจจะได้ PM 2.5 คืออะไรก็คือฝุ่นที่มันเล็กมากเล็กแค่ไหนก็ PM 2.5 เนี่ยผมเนี่ย 50-70 ไมครอนเส้นผมนะครับเมสซาก็ประมาณ90ไมครอน 2.5 ก็2.5 ไมครอนเนี่ยก็เล็กมากนะครับเล็กถึงขั้นไหนเล็กถึงขั้นทำไมถึง 2.5
ทำไมถึงไม่1ทำไมถึงไม่น้อยกว่านั้น 2.5 เนี่ยมันมาแบ่งอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรา 2.5 เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เข้าไปในกระแสเลือดเราได้นะครับถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันยังไม่เข้ามันไปติดที่ปอดติดที่เนื้อเยื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ 2.5 หรือเล็กกว่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสเข้าแล้วมันเข้าไปลึกเข้าไปในเลือดเราได้เขาก็เลยมาตัดกันที่ 2.5 นะครับนั่นคือที่มาของคำว่า PM 2.5 ไม่อันตรายไม่อันตรายแน่นอนนะครับเกิดจากไหนบ้างนะและหลากหลายเลยนะครับของแต่ละประเทศขอโทษแต่ละจังหวัดเนี่ยเกิดไม่เหมือนกันกรุงเทพเนี่ยเกิดเพราะเดี๋ยวมีข้อมูลให้ดูนะครับเกิดจากการขนส่งรถยนต์ผ่านรถนะครับทั้งเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผานะครับที่สระบุรีเกิดจากอุตสาหกรรมแล้วไม่มีปูนเยอะนะครับระยองก็พอมีนะครับงั้นแต่ละที่เนี่ยPM 2.5 เกิดจากแตกต่างแหล่งที่แตกต่างกันนะครับถามว่าแล้ว PM 2.5 เราเพิ่งมารู้ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันมีมานานไหมครับเนี่ยอันนี้ผมขอดึงข้อมูลของกรมคอพอนะครับกรมควบคุมมลพิษเส้นสีม่วงข้างบนครับคือ PM 2.5 ข้างล่างนี่คือปีนะครับ61-59เส้นปากคือค่ามาตรฐานนะครับถ้ามันอยู่ข้างบนเส้นปากก็คือเกินมาตรฐานงั้นมันเกินมาประมาณ 6-7 ปีแล้วอ่ะแต่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตยังไม่มา Facebook ยังไม่มา Twitter ยังไม่มาอะไร Instagram ก็ยังไม่มาแล้วคนก็เห็นนั่นไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกินมาเนี่ยครับ 6-7 ปีแล้วปี61คือปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันในสถานการณ์นะครับมันดีขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยมันลดลงนะฮะถ้าไปดูเนี่ย58-57โอ้โหช่วงนั้นค่าสูงปิดเลยแต่ไม่มีคนรู้นะครับและนี่คือสถานการณ์ PM 2.5 แล้วเราก็มีชีวิตผ่านมาได้ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับมันฆ่าเราแน่นอนคือตายแน่นอนถ้าไปเยอะๆแต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าไอ้ที่เป็นเลวร้ายเนี่ยเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาก่อนแล้วเลวร้ายต่อเนื่องกัน 3-4 ปีด้วยนะครับมันไม่ต้องกลัวเราสูดมันเข้าไปทุกวันแหละนะฮะแต่ระวังหน่อยก็ดีพอรู้แล้วก็ต้องระวังหน่อยนะครับและนี่คือค่าความจริงของ PM 2.5 เดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกว่าแล้วมันอันนี้ก็เป็นปีนะครับกรุงเทพเนี่ยเส้นสีเหลืองอันนี้คือเอาที่ตะกี้ PM 2.5 นี่เฉลี่ยทั้งปีนะครับอันนี้เราดูที่ประเทศแล้วก็ดูสถานที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเส้นปากเหมือนกันค่ามาตรฐานแต่ว่าเนี่ยมันก็สูงกว่าตลอดสูงกว่าทุกปีด้วยหมดเลยนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลสระบุรีนี่สูงปิ๊ดเลยเพราะว่ามีโรงปูนอยู่นะครับอันนี้ภาคเหนือว่ามันจริงมันอยู่กับเรามา5-6 ปีแล้วอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับอ่ะในห้องนี้ถามใครเป็นใครทำสวนทำไร่กันครับทำกับพืชปลูกพืชระยะสั้นพอปลูกพืชเสร็จแล้วเนี่ยไถกบเสร็จนั้นอาจจะไถเนี่ยใครเคยเผาไอ้สวนนะครับเพื่อให้สามารถปลูกครั้งถัดไปได้อันนี้มันอยู่ในหนังสือเลยนะครับกระทรวงบอกเลยว่าต้องปลูกเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จให้เผาเลยเพราะเผาเสร็จปุ๊บจะมีเสร็จมีธาตุอาหารมีอะไรเสร็จมาให้มาเป็นการเตรียมดินจริงใช่เป็นการเตรียมดินจริงๆแล้วทำกันมาเป็นน่าจะ20ปีแล้วนะครับเรื่องเผาเนี่ยถามว่าให้ชาวเราไปถามเขาแล้วถ้าไม่เผาจะให้ฉันทำยังไงถ้าเป็นการปลูกเนี่ยมันก็ใช้เวลาอย่างไรกว่าจะย่อยหมดนะครับเขาจริงอันนี้คือเอาข้อมูลของจริงมาให้เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เผาเนี่ยมันเผามานานแล้วเชียงใหม่ที่บอกฝุ่นเยอะๆทางใต้ที่ฝุ่นเยอะๆเนี่ยก็เป็นมาทุกปีนะครับไอ้ที่ไปแล้วก็มีกลิ่นมาเพียงแต่ปีนี้เนี่ยข่าวเยอะทำให้เราเห็นเนี่ยงั้นข้อมูลเนี่ยมันบอกชัดว่าเราอยู่กันมานานแล้วแล้วมันก็เกิดมาทุกปีนะครับเอาอันนี้ที่PM 10นะฮะที่ 2.5 10เนี่ยก็เป็นอะไรสีเขียวเนี่ยอันนี้คือที่สระบุรีนะครับที่มีโรงปูนอยู่ดังนั้นโซนอื่นเนี่ยพอได้ลองมาดูที่กรุงเทพละกันเราอยู่นะครับกรุงเทพเนี่ยอันนี้คือค่า PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับก็คือวันหนึ่งนะครับค่ามาตรฐานคือเส้นนี้
ตั้งแต่ปี59ถึง62นะครับแล้วมันก็มีลงแล้วก็มีขึ้นนะงั้นเป็นเรื่องแปลกไหมที่เส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันต่ำค่าเฉลี่ยตะกี้ทั้งที่เราเห็นว่ามันสูงใช่ไหมครับจริงๆเพราะเป็นอย่างนี้ครับว่าอันนี้คือเวลานะครับใน1วันธรรมชาติของ PM 2.5 คือเนื่องจากกรุงเทพอันนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมันเกิดจากการขนส่งเกิดจากรถเกิดจากควันรถเกิดจากรถวิ่งนะครับงั้นก็จะเป็นสูงช่วงคนทำงาน8โมงเนี่ย8โมงถึง4โมงเย็นแล้วคนกลับบ้าน5โมงเย็นแล้วก็ลงเนี่ยลงแล้วก็ไปเช้าใหม่เช้าใหม่ก็คือกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็สูงอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลงเกิดขึ้นทุกวันวันนี้ก็เกิดเมื่อวานก็เกิดเดือนที่แล้วเกิดเป็นอย่างนี้หมดนะครับแล้ว PM 2.5 จะมีค่าที่สูงช่วงกลางวันแล้วก็ต่ำในช่วงกลางคืนเพราะนั่นคือเรากรุงเทพนะครับเกิดจากการขนส่งอย่างที่เราบอกว่าออกไปข้างนอกในแสงอากาศอะไรก็จัดได้นะครับถ้ามันสูงเกินมาตรฐานมันก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่านั่นคือสาเหตุที่ทำไมคนก็พูดบอกว่าก็ค่าเฉลี่ยมันยังไม่เกินก็มันก็ไม่เกินเนี่ยเพราะว่าถ้าดูมันก็มีที่ต่ำแล้วมีเวลาที่มันสูงขึ้นเมื่อเฉลี่ยรวมๆกันก็เจ้าๆกันไปก็ไม่เกินนะครับนี่คือภาพของ PM 2.5 ที่อยากให้ทุกคนเห็นและเข้าใจว่ามันก็มีอันตรายแล้วมันก็อยู่กันมานานแล้วแต่มันก็มีช่วงที่ไม่ได้เป็นอันตรายมากก็คือช่วงกลางคืนเท่ากับว่าจริงๆ PM 2.5 เกิดขึ้นทุกวันเพราะเราต้องขับรถทุกวันมีการเดินทางทุกวันนะครับเราของกรุงเทพมหานครอันนี้ PM 2.5 สีแดงนี่คือแหล่งนะครับสีแดงก็คือรถTransportation นะครับก็คือที่มาสูงสุดของ PM 2.5 นะครับก็มาจากการจราจรงั้นพอเราเข้าใจสาเหตุพวกนี้เดี๋ยวเขาจะมีการแก้ไขว่าเป็นยังไงแต่วิธีการแรก PM 2.5 ถามว่าป้องกันได้ยังไงนะครับมีทางเดียวเลยครับใส่หน้ากากคือถ้าไม่มีทางอื่นเลยเพราะอะไรเพราะมันเล็กมากแล้วมันก็เราก็มองไม่เห็นแล้วก็มันก็เกิดขึ้นกลางวันเนี่ยก็อยู่ประมาณริมถนนนะครับในออฟฟิศเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะมันมีฟิลเตอร์อยู่ก็ใส่หน้ากากครับก็คือใส่N95ถูกต้องแล้วที่โปรโมทออกมาว่าจะแก้อะไรยังไงเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือใส่หน้ากากเพราะปีหน้าเจอกันใหม่เพราะรถกำลังขับปีหน้าถามว่าใครจะเลิกใช้รถหรือก็คงไม่ปีหน้าถามว่าความกดอากาศต่างจากจีนจะไม่ลงมาทำให้มีลมโฟตลอดก็คงไม่นะฮะงั้นผมก็เชื่อว่าปีหน้าสิ้นปีนี้ PM 2.5 กลับมาแน่นอนนะครับก่อนตะกี้ที่จริงๆมันมีกราฟอยู่ตัวหนึ่งผมจะไม่ได้ใส่มาก็จะได้เห็นว่าช่วงเวลาของปีอะครับ PM 2.5 ก็ไปสูงช่วงต้นปีกับปลายปีนะฮะที่มันต่อกันก็เป็นช่วงที่ความกดอากาศจากจีนเนี่ยลงมาทำให้มีลมเมื่อมีลมปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะเราปล่อย PM 2.5 ทุกวันงั้นก็อยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้สูงขึ้นนะครับแล้วพอผ่าน 2-3 เดือนช่วงนั้นไปพอมีลมปุ๊บเนี่ยค่ามันก็จะต่ำลงใส่หน้ากากเนี่ยแนวทางแก้ไขด้วยงั้นรู้จัก PM 2.5 นะครับไม่ต้องกลัวคือกลัวไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันก็เข้ามาอยู่ดีนะครับก็ใส่หน้ากากแล้วก็หลีกเลี่ยงริมถนนในช่วงกลางวันให้เข้าใจว่ามันคืออะไรกลางคืนก็โอเคนะครับแนวทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีแน่นอน PM 2.5 มาจากรถที่ปล่อยควันดำยางที่บดถนนนะครับงั้นวิธีการแก้ก็คือเราต้องย้ายจากไอ้รถที่บอกว่าใช้เป็นไอ้ดีเซลที่เป็น B20 เนี่ยเขาต้องปรับสเปคของรถนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่รถไฟฟ้ามากขึ้นที่ไม่ได้ปล่อยมลพิษในลักษณะของควันนะครับงั้นนี่ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับเพียง 2.5 ที่เกิดจากอุตสาหกรรมก็จะมีงานวิจัยลักษณะเดียวกันผมคงข้ามไปในทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเราพอเห็นปัญหาเราก็พยายามไปแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีด้วยงานวิจัยนะครับแต่ถามว่าแนวทางแก้ไขที่จริงๆคือตัวนี้ครับแนวทางแก้ไขระยะยาวยิ่งใหญ่แล้วก็ยังยืนที่สุดคือแก้ด้วยธรรมชาติฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดของ PM 2.5 คือต้นไม้ดังนั้นแก้ไขระยะยาวดีที่สุดคือปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นฝุ่นละอองจะลดลงทันทีไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 PM 10 CO ก๊าซโอโซนรวมถึงบรรยากาศก็จะดีขึ้นนะครับ
ม่ได้เพิ่มเล่นนะครับอันนี้จริงสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้ที่20ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สองคือตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านว่ารู้จัก PM 2.5 รู้จักปัญหาเรื่องฝุ่นรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงไม่ต้องกลัวแต่มันมีอันตรายทำตัวให้ถูกใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะครับเครื่องกรองอากาศมีคนตอนนี้เครื่องกรองอากาศขายดีมากช่วง PM 2.5 มีใครซื้อบ้างครับเครื่องกรองอากาศขายดีมากเครื่องกรองอากาศเวลาซื้อช่วยได้ไหมครับช่วยได้สิ่งที่ต้องคิดเสมอก็คือเครื่องกรองอากาศต้องใหญ่มากพอที่จะกรองอากาศในห้องได้หมดนะฮะในระยะเวลาเพราะเครื่องกรองอากาศมันก็มีอากาศเข้าอากาศออกงั้นสมมติอากาศในห้องมันสกปรกอยู่แต่เข้าอากาศออกเนี่ยเราต้องรอจนกระทั่งอากาศในห้องทั้งหมดเนี่ยมันผ่านเครื่องนะครับถึงจะใช้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองมันต้องใหญ่พอที่จะพอเปิดประตูวูบปุ๊บอากาศข้างนอกเข้ามาเสร็จก็จบต้องรอกันใหม่งั้นเครื่องกรองอากาศเนี่ยเป็นมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ช่วงตื่นเต้นเนี่ยช่วงตื่นตระหนกเนี่ยซื้อกันใหญ่เลยนะครับก็ขอให้ดูสเปคให้ดีให้ใหญ่พอสำหรับห้องที่เหมาะสมแล้วก็ตอนเปิดเครื่องกรองอากาศไม่ใช่อากาศสะอาดทันทีนะครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็ออกไปทำอะไรแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงแค่ตอนเปิดประตูวูบเข้ามาเนี่ยอันนั้นมันก็อากาศเกือบครึ่งห้องหายไปละเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกไม่ต้องกลัวนะครับให้เข้าใจเฉยๆแล้วเรารู้จักมันแล้วก็ถ้าเจอกันอีกก็เตรียมหน้ากากให้ดีตอนนี้ถ้าไปซื้อหน้ากากถูกหน้าเลยครับเก็บไว้ขายสิ้นปีกำไรแน่นอนนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากครับ